ฮ่าอยากดวงดีดีนะครับมาช่องนี้เลยครับ Facebook Fanpage และ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยแต่ถ้าชอบเสียงดนตรีนะครับเพลงยุค70 80 90ปี2000ขึ้นไปนะครับมาช่องนี้เลยครับกับวง The Astrology นะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube The Astrologyแต่ถ้ารักสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยให้ Subscribe กดกระดิ่งไว้ทั้ง2ช่องเลยครับฮ่าๆอ้าวมาแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่17พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมเป็นสัปดาห์แห่งการทุ่มเทนะครับในเรื่องของงานแต่ก็เป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่พอใจให้การสนับสนุนดีหรืออาจจะมีข่าวดีบางอย่างในเรื่องของงานจากต่างประเทศจากทางไกลก็ได้ในความหมายที่สินแสหมิงพยากรณ์ให้ตรงนี้นั้นนะครับอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกว่างานของคุณมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยากจะได้อะไรนะครับอยากจะได้รับการสนับสนุนอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่สามารถบอกสามารถขอได้โดยตรงเพราะตามโยกเกณฑ์ของดวงดาวนั้นถ้าคุณสังเกตดูให้ดีนะครับดาวพฤหัสเองนั้นก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์พฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีดาวศุกร์เองก็ไปเล็งลัคนาได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีได้ปัญจมหาบุรุษโยกถึงแม้จะเป็นพินทุบาทด้วยแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังที่หลังนะแต่ก็ยังถือว่าส่งผลดีฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่เป็นเจ้านายเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การงานจะขยับขยายไปได้ในทิศทางที่ดีแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยพอตัวทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองนั้นนะครับแปลความหมายได้2ด้านคือ1การเงินมีความมั่นคงดีนะครับส่วนหนึ่งนั้นจากคุณหาเองส่วนที่2คือดาวพุธขยับไปเล็งลัคนาราศีมิถุนจะขยับไปเรียนลัคนาราศีพิจิกนะครับโทษทีขยับไปเรียนลัคนาราศีพิจิกดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะมีโอกาสจะได้เงินได้ทองหรือโชคดีบางอย่างแล้วก็มาอยู่ในเรือนคู่ครองหมายความว่าคู่หรือคนรักอาจจะนำโชคดีในเรื่องของการเงินการทองมาให้ก็เป็นไปได้แต่ในทางกลับกันดาวพุธนั้นนะครับก็เป็นดาวที่มาจากเรือนมรณะด้วยมันอยู่ในเรือนตรงนี้แปลความหมายว่าขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังภัยจากโลกโซเชียลนะครับจะแสดงความคิดเห็นใดๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์คขอให้ระมัดระวังนะครับทำอะไรจะต้องรอบคอบนะครับต้องบอกให้ฟังกันแบบนี้แหละเพราะว่าดาวตรงนี้มันมีทั้งส่งผลดีและส่งผลไม่ดีอยู่ในตัวของมันเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าความรักยังไปได้ในทางที่ดีงุยแต่สัปดาห์หน้านี้คุณนี่อารมณ์ทางเพศพุ่งพล่านมากๆนะครับสุขไปอยู่กับพุธสุขไปอยู่กับราหูเนี่ยอารมณ์ทางเพศพุ่งพล่านมากคือเป็นสัปดาห์ที่มีความปรารถนาในเรื่องความรักเรื่องทางเพศมากทีเดียวแหละส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับระมัดระวังนะครับจะมีความรักเข้ามาแบบเป็นรักซ้อนๆนะครับมีคนที่มีเจ้าของแล้วมาชอบดูให้ดีแล้วกันอีกเรื่องนึงที่จะเตือนไว้คือระวังสุขภาพดาวอังคารดาวมฤตยูทำมุมปลายหอกอยู่ระวังสุขภาพระวังจะเจ็บป่วยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนิดนึงสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านสินแสหมิงขอชาวพิจิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล